บทของยุทธศาสตร์ที่ที่คิดว่าเราก็เริ่มต้นแล้วทั่วโลกกำลังปรับตัวในการส่งเสริมเด็กแหล่งทุนที่จะสนับสนุนก็ปรับให้มาแนวนี้นี่เราก็ไปดูว่าก็ตามในยุทธศาสตร์ที่เราจะถึงเด็กก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากเรียนรู้จากเรื่องคุณภาพชีวิตเสริมศักยภาพซึ่งตรงนี้ไม่ได้พูดไปหนึ่งเดียวและมีผู้ใหญ่คอยดูเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวเวลาเราแบ่งกลุ่มย่อยโครงการเราจะมีผู้ใหญ่อยู่สองคนหรือกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมีครูมาอีกสองมากกว่าหนึ่งคนก็โอเคนะอันกลุ่มคนแรกเนี่ยก็คือเป็นครูของลูกหรือเป็นคนที่เป็นมาจากองค์กรชุมชนที่ลูกอยู่อย่างเช่นอบต.ก็เนี่ยคือคนที่จะเป็นหนึ่งพี่เลี้ยงและอีกคนหนึ่งเป็นที่เลี้ยงจากเครือข่ายนักพัฒนาในจังหวัดสงขลาพี่ๆนี่ก็เคยผ่านงานพัฒนาแล้วใช่ไหม